สวัสดีครับพวกวาเลชั่นเคยครับพี่วันนี้พบกับมาแน่นอนต้องพบกับรถยนต์ Ford ก่อนหนึ่งเลยจะพบกับรถยนต์รุ่นใดนั้นนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้กับพี่ๆได้ชมกันแบบนี้นะครับวันนี้เนี่ยอาร์ตจะพามาชมรถยนต์กระบะสุดหล่อคันนึงนะเป็นในส่วนของระบบกระบะ Next Gen Venture รุ่น Sport ขับเคลื่อน2ล้อนะคันนี้เลยพี่คันนี้คือ Next Gen Venture รุ่น Sport ขับเคลื่อน2ล้อราคาค่าตัวอยู่ที่ 984,000 บาทมิติด้านหน้าเปลี่ยนใหม่หมดเลยหล่อๆคมๆแบบนี้นะครับพี่ๆเดี๋ยวอาร์ตจะพามาดูทีละจุดเลยว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับด้านบนเลยพี่สกรูปรูปมาทรงฟิตนะทำสีดำเงาตัดกับดำด้านเพื่อคุมโทนรถให้ดูมิติดูหล่อและก็ดูดันมากยิ่งขึ้นนะครับลัดลงมาด้านล่างก็เพิ่มในส่วนของชุดกันชนหน้าพร้อมกระจังเป็นชุดของ Extreme ทั้งหมดเลยนะเป็นชุดของ Extreme ทั้งหมดเลยนะครับเปลี่ยนทั้งหมดเลยเป็นชุดที่เรียกว่าชุดหน้ายักษ์นั่นเองนะครับจะดูมิติโหดๆหน่อยใครไม่กล้ามาล้อเล่นแน่นอนเพราะว่าชุดของตัว Extreme ตัวเนี้ยเป็นชุดเหล็กทั้งหมดนะครับพี่ไม่มีพลาสติกปนเลยนะเป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะล้อเล่นกับเขาไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟ Daytime Running Light นะเลือกได้เป็น3สีนะ2สี3เม็ดสีส้มหรือสีขาวนะครับขึ้นอยู่ความต้องการของพี่ๆเลยติดสว่างพร้อมกับตัวไฟ C Cam นะที่อยู่กับไฟหน้าที่เป็น Reflector LED เป็นไฟที่ใช้ในเรื่องของการแยกกันระหว่างไฟสูงและไฟต่ำแยกกันคนละจุดเลยนะครับส่วนมิติด้านหน้าเนี่ยด้านล่างก็ใส่กันแคร้งเข้าไปนะครับเพื่อป้องกันในส่วนเวลาเราเข้าโหมดออฟโรดนะฮะจะไม่มีอะไรเข้าไปทำร้ายในส่วนของตัวใต้แคงเครื่องนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวพวกเกียร์อ่างน้ำมันเครื่องอะไรต่างๆนะครับมิติด้านหน้าว่าหล่อแล้วเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมมาดูด้านข้างด้านไหนกว้างกว่ากันน่าจะพอๆกันนะด้านข้างตัวนี้ใส่คิ้วซุ้มล้อเป็นของแรปเตอร์นะครับเป็นซุ้มล้อขนาด4นิ้วเล็กๆแบบนี้นะฮะพร้อมด้วยการยกรถขึ้น2นิ้วเปลี่ยนปีกนกปรับองศาเป็นของออปชันนะครับเปลี่ยนปีกนกปรับองศาของออปชันพร้อมด้วยล้อแม็กนะครับเป็นของ A Vampire Lossed ลบ24นะครับแล้วก็รัดได้ยางเป็นยางมัตเทรนหรือเป็นยางโอเวอร์ไซส์นั่นเองของคอสลีดเดอร์นะครับไซส์33คูณ 12.5R20 นะเพื่อสมรรถนะในการขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นกับรถออฟโรดแบบนี้นะครับพี่ถัดมากิมมิคของเขาก็ยังอยู่คงเดิมนะตัวครีบระบายความร้อนก็ยังเป็นของ Y-Tech ไม่ใช่ของ Sport สีเทากาไฟนะเป็นสีเทากาไฟแบบนี้คือหลงอ่ะเห็นไอ้ราวหลังคาด้านบนก็เลยคิดว่าเป็น Y-Tech แต่จริงๆไม่ใช่ Y-Tech นะเป็นตัวที่เอามาเป็นวิธีการตกแต่งไม่สามารถโหนได้นะครับพี่ๆเป็นการใช้ซิลิโคนยิงติดตั้งเพราะว่าบางท่านเห็นเอ้ยนี่ Y-Tech แน่นอนอันนี้ไม่ใช่นะครับถ้าเป็น Y-Tech ของเขาอาจจะมีรูแล้วก็เป็นสลักน็อตยึดเข้าไปนะครับเพื่อยึดโซล่าลูปแหลกได้แต่ตอนนี้ยึดไม่ได้นะครับพี่เพราะว่ามันเป็นการใช้ซิลิโคนยิงเท่านั้นเคยมีFC เอารถไปล้างคาแคร์นะน้องโหนทีหลุดเลยอันนี้ก็คือต้องมาแมนเทนกันทีหลังอีกบันไดด้านข้างทำการเปลี่ยนเป็นของ Hammer นะครับรุ่น Shadow นะเป็นบันไดยอดนิยมอยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะมันมีตัวกันลื่นนะครับตัวนี้กันลื่นเพราะว่าด้วยความที่เราไม่เคยชินกับการลดออฟโรดเวลาเราเหยียบบันไดมันชอบลื่นนะครับเจ็บหมดตุ้มม่องตรงนี้แดงหมดนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยไม่แดงแน่นอนพี่ถลอกแน่ใช่ไหมเป็นแผลเลยเนี่ยเป็นคล้ายๆกับกระดาษทรายครับด้านหลังครับรัดมากับตัวโรบาของ Hammer รุ่น Night Fury นะเป็นก้านแขนยาวคู่แบบนี้เลยนะยาวมาจนถึงท้ายกระบะเพื่อให้มีตัวรถดูค่อนข้างดียิ่งขึ้นส่วนท้ายแน่นอนครับรุ่นสปอร์ตไฟท้ายเขาจะเป็น LED ด้านนี้นะครับส่วนไฟเลี้ยวไฟหลีจะเป็นไฟเลี้ยวไฟถอยเป็นฮาโลเจนนะครับครอบด้วยบัมเปอร์ครอบท้ายไม่เอาออกเลยนะยังเอาไว้เหมือนเดิมนะครับปกติตัวคำว่าสปอร์ตของเรามันอยู่ตรงนี้นะครับพี่ FC ว่าไม่เอาพี่เอาไว้ก็คือเราก็ปิดให้เหมือนเดิมนะครับเพราะปกติอยู่ตรงนี้นี่ก็พี่ขยับขึ้นมาไว้ด้านบนใส่บัมเปอร์ FORD ฟอนต์ของ Ford ครอบโลโก้เอาไว้และเว้นกล้องท้ายเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติและข้างหลังนะครับอะคริลิกเลนเจอร์สีดำด้านตัดกับตัวรถที่เป็นดำเงาให้ดูมิติเป็น3มิติมากยิ่งขึ้นส่วนในส่วนของตัวการชนท้ายก็เป็น Hammer รุ่น Nova Series อยากหล่อเหมือนแรปเตอร์ก็ใส่นี่นะครับท่อคู่ของ HKS นะครับปลายคู่ออกกันคนละข้างนะครับแต่ว่าของ HKS เนี่ยคือมันจะไม่เหมือนกับตัว JTC อย่างนึงนะครับพี่ๆคือตากล้องมุดเข้าไปหน่อยนี่ของเขาเนี่ยมันมาอยู่ตรงนี้บริเวณยางอะไหล่ทำให้เราต้องสูญเสียยางอะไหล่รถนะครับถ้าเป็นบางท่านไม่ต้องการสูญเสียอย่างแนะนำให้เป็นอีกตัวนึงคือของ JTC นั่นเองโอเคคือผมเนี่ยเป็นที่ปรึกษาการขายไม่พอยังต้องเป็นที่ปรึกษาการแต่งรถให้กับพี่ๆด้วยสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากได้รถหล่อๆแบบนี้ใช้งานได้สะดวกแล้วก็ได้ตามความต้องการติดต่อกับอาร์ตเข้ามาได้ครับอาร์ตพระนครโชว์รูมเกษตรและวินโชว์รูมที่มีราคา13ปีซ้อนด้วยเบอร์0984516661ทักกันเข้ามาก่อนคุยกันก่อนได้หรือจะคอมเมนต์ด้านล่างก่อนก็ได้นะครับว่าพี่อยากได้รถแบบนี้ตกแต่งแบบนี้มิติการตกแต่งแบบไหนผมมีรูปแบบการตกแต่งมากกว่า100รูปแบบนะครับสติ๊กเกอร์มากกว่า100ลายให้พี่ๆได้เลือกกันนะฮะและมีเจ้าหน้าที่เซ็นแผนนั้นถึงที่ถึงหน้าบ้านนะครับ
เสร็จแล้วเมื่อเราเอกสารผ่านเรียบร้อยได้รถมาแล้วก็มาตกแต่งกันผมจะส่งข้อมูลในเรื่องของการตกแต่งให้พี่ได้เลือกกันนะครับพี่อยากได้อะไรอยากได้แบบไหนแล้วก็มาคุยกันในเรื่องของการตกแต่งตกแต่งเสร็จแล้วพี่ไม่สะดวกมารับที่โชว์รูมผมมีการส่งมอบถึงบ้านบริการให้พี่ถึงที่แน่นอนนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจดีในการทำงานและฝากกดเอาไว้ตรงนี้ด้วยเพราะว่าคลิปหน้าผมจะมีรถคันไหนให้พี่ได้ชมนั้นที่พี่จะได้รู้นะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณและสวัสดีครับไปแล้วไปจริงๆนะ ไปเลย